องที่ปลูกมันต้นจะเหลืองแล้วก็ไม่โตแล้วก็ไม่คือไม่โตไม่คือใครผ่านไปมาก็บอกว่าดูแล้วไม่สามารถที่จะออกผลผลิตได้ต้นก็เป็นโรคแล้วเหลืองเล็กเป็นพริกหนุ่มพันจอมทอง2นะครับก็เรื่องการเกษตรนี่พอมีแต่ว่าเรื่องปลูกพริกเรื่องอะไรนี่ก็คือยังไม่ได้ลองตอนที่ปลูกมันต้นจะเหลืองแล้วก็ไม่โตแล้วก็ไม่คือไม่โตไม่คือใครผ่านไปมาก็บอกว่าดูแล้วไม่สามารถที่จะออกผลผลิตได้ต้นก็เป็นโรคแล้วเหลืองเล็กพอดีอาจารย์มาแนะนำว่าใช้ยาของยูนิไลท์เนี่ยมันถูกแล้วก็ได้ผลดีผมก็เลยมาลองดูแนะนำมาว่าลองใช้ตัวนี้ไปพ่นลองใช้ตัวนี้ไปพ่นอ๋อตอนนั้นผมใช้ยงนิกแล้วก็ไบโอซอยทาเรียวนะครับคนผ่านไปมาก็บอกโอ้โตขึ้นโตขึ้นตัวนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ต้องผมใช้ยาอะไรผมก็บอกว่าทุกครั้งที่ใช้ก็ของยูนิไลท์คือใบหนาใบเขียวครับคือถ้าใบหนาลายเพี้ยมันก็ไม่ค่อยยุ่งแต่ผมก็ใช้ยาพ่นไปลูกมันเขียวแล้วเปลือกหนาเขียวเปลือกหนาแล้วออกสีเป็นสีเงาเงาเงี้ยเก็บรอบนึงก็800กว่าโลครับเก็บไป2รอบแต่ว่าเอาเก็บแต่ลูกใหญ่ไปตอนนี้ได้อยู่ทางแม่ค้าที่ส่งไปบอกว่าถ้าผมเก็บเมื่อไหร่ก็คือเขาจะเบรกของคนอื่นไว้ก่อนแล้วก็จะเอาของผมก่อนดูแลแล้วก็ใช้ยาตรงนี้ก็น่าจะเก็บไปได้อีกเยอะเหมือนกันเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกคนหรือว่าเกษตรกรนะครับที่ยังไม่เปิดใจรับของยูนิคหรือว่าของบริษัทยูนิไลท์นะครับก็เปิดใจเหมือนผมครับผมก็ครั้งแรกแล้วก็เพิ่งปลูกมาครั้งแรกเหมือนกันครับคือประสบการณ์ไม่มีครับครั้งแรกแต่ว่าผลผลิตก็ออกมาเป็นที่พอใจมากครับยูโอนิกสารเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยลุยสร้างสมดุลเพิ่มพูนผลผลิต